สำหรับป้าจันปรมะก็มีแฟนสาวเป็นชาวญี่ปุ่นมีโมเมนต์น่ารักน่ารักคู่กันบ่อยครั้งก่อนที่พวกเขาจะต้องห่างกันกับแฟนสาวไปเรียนที่ต่างประเทศแต่ต่อมาก็มีเขาลือมาว่าพวกเขานั้นเลิกรากันล่าสุดหนุ่มป้าจันก็ได้เปิดใจถึงเรื่องความรักในครั้งนี้ยอมรับว่าเขาลือเป็นจริงซึ่งก็เลิกประมาณ3 ถึง 4 เดือนแล้วโดยที่เปิดใจไว้ว่าเราเลิกกันโดยมิตรภาพที่ดีก็ยังคงเป็นห่วงน้องเขาอยู่มูออนแล้วพยายามประคับประคองมาแบบเต็มที่แล้วน้องเขาก็ยังเด็กอยู่ด้วยก็เพิ่งจะ21เองเราก็อยากจะไปคาดหวังว่าเขา21จะมาหยุดที่เราทั้งหมดทั้งมวลก็ยังคงเป็นเรื่องของอายุและระยะทางก็มีผลที่เราต้องห่างกันพร้อมกับเผยว่าไม่ได้อยากจะมีข่าวบันเทิงเรื่องรักๆคล้ายๆเลิกๆหรอกแต่ก็ทำตามความรู้สึกของเราถ้าเจอแล้วปิ๊งก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแต่วันนี้มันก็ไม่มีแล้วอาจจะพักสักพักนึงเมื่อถามว่าก็แอบแอบหรือเปล่าเจ้าตัวก็เผยว่าไม่มีเป็นคนเปิดเผยเราขอใช้เวลาในการดูเยอะขึ้นพอเจอกับตัวเองก็ยังคงสงสัยว่าเราจะมีคู่ไหมเนี่ยทำไมคู่แท้หายากเมื่อถามว่าเราอกหักไหมเจ้าตัวก็เผยว่ามันไม่เชิงเพราะว่ามันก็คือการพูดคุยแล้วก็จบด้วยกันไม่ใช่เขาไปมีใหม่แล้วตอนนี้ก็เปิดอยู่แล้วก็อยากจะรู้จักกันเป็นเพื่อนก่อนเราพยายามสากันเนื่องจากตอนนี้ป้าจันปรมะก็เป็นโสดก็เลยถูกถามในทันทีว่าก็มีลุ้นคู่จิ้นกับสาวปรางกัลยาณรันหมายล่ะป้าจันเผยว่าเขาก็มีแฟนจนจะแต่งงานกันแล้วไม่เอาไม่พูดไปถามเขาอย่ามาถามผมนะผมไม่รู้อย่ามาพาดพิงก็รู้ตามที่เขาบอกว่ามีเขานะเพราะว่าเขาก็เพิ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับผมไปทุกอย่างก็ดูปกติคนเราก็มีกระทบกับทั่งกันบ้างแล้วเดี๋ยวเขาก็ประคับประคองกันได้ไปเรื่องของคนอื่นอย่ามาถามผมเลยเพราะว่าผมยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะครับ